สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมกระตุกนิดๆก็อยู่กับเกม Miss Survival นะครับกับพาร์ทที่14กันแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะลองเอาหูแนบประตูดูฟังเสียงเฮ้ยชัดเจนอย่างนี้ต้องย่องก่อนอุ๊ยเสียงมันยิ่งชัดเจนไอ้แง้มเปิดอุ๊ยเฮ้ยมีคนมาช่วยเราใครช่วยผมอุ๊ยยิงตรงไหนวะอุ๊ยสกอตอุ๊ยเพื่อนรักกลับบ้านเถอะอย่าไปยิงมันหยุดพอแล้วอย่ายิงกูด้วยหยุดหยุดยิงมันไม่สกอตเราเห็นนายแล้วเรารู้สึกดีใจมากเลยทำไมเหรอกูจะให้มึงไปตัดต้นไม้ตอบสกอตบอกกูไม่ได้มาช่วยมึงเลยเอาละครับแล้วก็ต่อจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็นี่ครับผมสร้างบ้านได้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คือได้ประตูนะครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งไงนี่ครับประตูเสร็จแล้วครับบานหนึ่งไอ้ตะพูดว่าสองบานนะครับแหมเวรกรรมแท้ๆเลยพัฒนาการมึงล่าช้ามากโอเคซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าจะเอาให้เสร็จเลยนะครับสักทีเดียวนะโดยที่ไม่ให้อะไรค้างครับเอาเป็นว่าแป๊บนึงผมขอไอ้นี่ก่อนนะครับผมขอเก็บไม้เพื่อเอาไปทําเป็นไม้แพลงก่อนด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพราะมันต้องใช้ไม้แพลงในการตอกบ้านด้วยนะรู้สึกว่าใช้เท่าไหร่วะเนี่ยใช้12ต่อกับแพง1อันนะใช้โคตรเยอะเลยครับเพราะงั้นต้องครับเยอะๆด้วยประมาณก๊าซเอ้ยช่องพอมั้ยวะเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งไงครับกูไปนอนรอก่อนได้มั้ยนาน นานเอาเรื่องอยู่นะครับในเกมอ่ะนะมันไอ้บอกมาแล้วเร็วๆเร็วๆอุ้ยสกอตช่วยกูด้วยเก็บไม้ก่อนโอ้ยสกอตตัดเกลื่อนไอ้ตัวตัดไม้ทำลายป่าอ๋อกูเป็นคนสั่งไอ้สกอตอยู่ไหนช่วยกูด้วยโอ้ยไอ้อุดเด็กอดแดกครับอดแดกมื้อเช้ามึงอดแดกแล้วนะรอมื้อบ่ายเลยแล้วกันนอนไปครับกรอโอเคบ่ายโมงพอดีเย่สปรายมาตาฟักก็ไปตอกบ้านต่อนะครับยังมีเสียงแอลแอลวิ่งกลับบ้านร้อนเรียบร้อนประมาณหมอกหายแล้วยุคแวมไพร์จะล่มสลายแล้วตอนนี้มันเลยวิ่งกลับบ้านไปครับโอเคไม้บอกเลยว่านู่นสกอตยังตัดอยู่อีกครับตัดยันตอนหมอกลงเนี่ยนะมึงมันยอดคนจริงๆสกอตเราขอนับถือในตัวนายรัวมึงบ้ากันแน่เอาว่ามาต่อเลยละกันครับบ้านไหนนะที่จะเสร็จละนี่ครับเป้งเป้งเป้งซึ่งผมว่าไม่น่าจะเสร็จภายในประมาณวันเดียวในเกมนะครับเพราะว่าการต่อเติมกำแพงเนี่ยหนึ่งบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณเดี๋ยวรู้สึกว่าผิดจุดยุทธศาสตร์ในการวางกำแพงบ้านเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเลยดูพิการไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเอาเฮ้ก็ยังรับได้นะยังรับได้ครับยังรับได้ฮะต่อเติมหน่อยครับจะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ตะปูเนี่ยตอนนี้ผมก็มีเยอะอยู่นะเพราะผมให้น้องเคสของเราเนี่ยไปครับที่โต๊ะครับเนี่ยรอทิ้งเอาไว้นะครับประมาณเท่าไหร่วะ200กว่ารู้สึกก็จะไม่ผิดนี่ไงเยอะมากขอบคุณมากนะน้องเคสมึงมาครับต่อเลยพอดียังมีให้ครับอีกเยอะประเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมีให้ใช้งานอีกเยอะนะครับตะปูเนี่ยเพราะอันนี้ผมตอกไปแค่2บานเองนะมันใช้ไปเกินครึ่งแล้วมั้งเนี่ยจากที่ผมคราฟอ่ะบอกเลยว่าใช้เยอะมากครับขอนไม้ก็เช่นกันเก็บโอ้ยผมไม่แน่ใจว่าขอนไม้ที่ว่าผมมีทั้งหมดเนี่ยจะคราฟพอหรือเปล่านะและที่สำคัญช่องเก็บของก็ไม่พอด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไอ้พวกที่ไม่ได้ใช้ตอนนี้เนี่ยเอาไปเก็บก่อนแล้วกันน้ำดื่มเลยกึกกึกเฮ้ยสกอตอู้งานแล้วเหรอเห็นมีคนบอกว่าทำไมใช้งานแต่ AI ครับคือผมตัดต้นไม้เองเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับเล่นประมาณ2วันในชุดจริงกว่าจะสร้างเสร็จแล้วมั้งโอเคเพราะงั้นเลยต้องใช้งานสกอตนะครับเอาล่ะไปตัดต่อเลยก๊อตไปเลยนั่นแหละครับเดินไปไหนครับสกอตเอื้อมเหรออ๋อไปเก็บใบไม้ครับเราใช้ให้มันเก็บใบไม้ด้วยนะมันก็เลยเอาล่ะเราจะมาให้น้องเคสเนี่ยนะครับมาครับตะปูรอทิ้งเอาไว้อีกสัก 2-3 ชุดด้วยละกันนะครับส่วนน้องราเชลเนี่ยอยู่เป็นอาหารตาพี่ละกันนะเอ้ยอยู่เฉยๆก่อนก็พอนะครับตอนนี้นี่ครับ80ชิ้นเอ้ยกูครับเองกดผิดนะครับว่าจะให้ AI ครับในระหว่างที่ว่าผมครับไปด้วยนะมันจะได้ไม่เสียเวลาครับพลาดแล้วเพราะว่ามันจะนี่ไงมันเสียเวลามันเลยมืดแล้วเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะจะเสร็จแล้วนิดเดียวเองส
ใส่ไม้ฟืนเข้าไปเอ้ยใส่ไม้สูงเข้าไปปึ๊บปึ๊บขาดชิ้นเดียวนี่แน่เสร็จเย้นี่กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้น2ชิ้นโอ้ยเหนื่อยเออใช่แป๊บนึงผมลืมทำไอ้นั่นบันไดลบทิ้งก่อนผมลืมทำไอ้นั่นเลยครับบันไดทางขึ้นแหละแล้วกูทำกำแพงแล้วมึงไม่คิดถึงตอนที่มึงจะขึ้นไปดูบ้างเหรอไอ้ไปนี่ครับแบบมีบันไดเอออันนี้แหละลืมทำไปเลยครับนี่ขยับมาหน่อยประมาณตรงนี้ครับนี่แหละโอ้ยเกือบไปแล้วครับเกือบจะสร้างกำแพงบ้านแบบไร้เหตุผลไปแล้วคือสร้างแบบขึ้นเองไม่ได้นะโอเคผมขอตัดคลิปช่วงตอกกำแพงบ้านเลยละกันนะเพราะว่านานเอาเรื่องอยู่นะกว่าจะเสร็จหมดเนี่ยนานครับนานจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนไปนอนที่โรงนู้นไปนอนที่โรงรถกูมีบ้านแต่กูไม่นอนเพราะว่าบ้านมันก็อันตรายอยู่นะครับซอมบี้ก็ยังเข้ามาได้ผมต้องนอนที่โรงรถอ่ะโคตรหนาดเลยครับจนกว่าจะสร้างกำแพงเสร็จเนี่ยผมก็จะไม่นอนที่บ้านนะครับมันอันตรายมึงอีกแล้วเฮ้ยว้ายอดเด็กเฮ้ยเสียวชิบหายเลยเฮ้ยแป๊บนึงนะมันถือแบบใหม่ครับไม่ใช่แล้วอันนี้บั๊กนี่ว่ามันบั๊กครับโอเคกูนึกว่าถือโล่แบบใหม่มันไม่ใช่ครับเป็นกัปตันอัพบอกฉันอยากจะเป็นกัปตันอเมริกาอย่าพึ่งครับมึงอยากแก่มันกัปตันเหรออ่ะแม่งเอ้ยมึงจะมาอะไรหลายรอบอีเวนผมว่านะครับให้สก็อตหยุดตัดต้นไม้จะดีกว่านะประเดี๋ยวแถวๆบ้านเราเนี่ยมันจะไม่มีธรรมชาติเอานะครับ ดูดิโอ้ยโอ้ยเฮี้ยนตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเนี่ยบ้านกูกลายเป็นสนามฟุตบอลกันเลยสก็อตทำงานได้ดีเยี่ยมแต่ว่านั่นแหละครับเอ้ยทำไมมานอนตรงนี้มีบ้านแต่ไม่นอนที่บ้านนะครับเหมือนเจ้าของเลย มีบ้านแต่ไม่นอนบ้านอยากมานอนข้างนอกโอเคดีครับถือว่าเป็นคนติดดินเนี่ยแต่ว่าก็ติดขึ้นติดจนแนบดินทุกวันเลยเนี่ยเดี๋ยวครับแพลงด้วยครับ2ชั่วโมงจัดไปใครดีสก็อตละกันสก็อตบอกกูอีกแล้วเหรอคนอื่นก็มีทำไมต้องกูโอ้มึงเป็นผู้ชายแน่สก็อตอดทนหน่อยซิเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเป็นสุภาพบุรุษอย่าให้ผู้หญิงทำงานต่อคิดแล้วก็สงสารมันเนอะโอเคขอเปลี่ยนเป็นราเชลบ้างดีกว่าเห็นเจ๊แกนอนหลับอยู่น่าจะเพลินแล้วแหละสก็อตผมว่าน่าจะบั๊กอีกแล้วครับเพราะว่าผมมาร์กเนี่ยนี่ครับแล้วมันก็หายไปอีกแล้วแสดงว่าน่าจะบั๊กหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อันนี้ยังอยู่โอเคราเชลตื่นแล้วครับนู่นใช่แล้วไปทำงานของเจ๊แกต่อเลยต่อไปผมจะมาทำงานผมต่อนะครับในส่วนของผมอุ้ยหลุดมาเป็นขี้เลยเว้ยรู้สึกผมให้ครับล้นเลยเนี่ยอุ้ยขอโทษครับเยอะไปว่ะครับเยอะครับเยอะจนล้นเลยแอมครับเพิ่มไปอีกเฮ้ยแป๊บนึงมึงเมียวเมียวผมกลัวเดี๋ยวมันจะบั๊กนะครับเดี๋ยวมันจะบั๊กเดี๋ยวทิ้งพวกไม้ตรงนี้ไว้ก่อนผมจะเก็บไม้ที่หลุดออกมาก่อนนะครับรู้สึกว่านั่นแหละครับพอเราจะสร้างอะไรเยอะๆเนี่ยแล้วให้ AI มันครับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะล้นเลยเว้ยมันเยอะขึ้นโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนอันนี้กูผิดเองขอโทษใช่งานพวกแกหนักไปแต่ว่านั่นแหละครับเพื่อความรุ่งโรจน์ของบ้านเมืองโอ้ยเก็บกันตายอันนี้ดีที่ผมมีเนื้อตากแห้งอยู่นะครับเพราะถ้าผมไม่มีเนื้อตากแห้งนี่บอกเลยว่าผมหิวตายไปแล้วแหละผมบอกเลยว่าใช้อาหารเยอะมากครับมันเยอะพอๆการสร้างบ้านนั่นแหละเพราะว่ามันใช้เวลานะครับมันใช้เวลานานแล้วแบบมันก็ต้องหิวด้วยเนาะเพราะงั้นนี่คือถ้าเกิดอยากจะสร้างบ้านหรือว่าสร้างกำแพงบ้านหรือว่าสร้างอะไรที่เกี่ยวบ้านเนี่ยนะครับให้หาเนื้อเตรียมเอาไว้เลยนะครับบอกเลยว่าเยอะๆด้วยถ้าเกิดน้อยนี่ไปไม่รอดนะฮะผมนี่ก็เกือบเดี้ยงครับนี่ครับดีที่ว่ามีเนื้อเยอะหน่อยอันนี้เนื้อผมก็ตากแดดเอาไว้เยอะนะดูดีครับจะหมดแล้วเนี่ยหมดมันหมดไป2แล้วนะเหลือไม่เยอะอุ๊ยอย่าบอกหมอกใหม่แล้วนะใจเย็นครับผมกำลังดีด้ากับบ้านใหม่อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งขัดอารมณ์สิรีบมาขัดช่วงกำลังสุนทรีจริงๆเลยหมอกเนี่ยหมอกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นหนาๆอันนี้หนูก็บอกกูติดอยู่ในกับดักมึงมาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ย
ไม่เอากูออกไปสักทีแป๊บนึงยังไม่ว่างเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะเฮ้ยอ๋อซอมบี้ตายผมนึกว่า AI ผมตายเกือบไปแล้วตกใจเลยนั่นเห็นนอนโก่งตูดอยู่ดูดิตายแบบอนาถมากครับตอนแรกผมนึกว่าพวกผมตายเนี่ยตกใจมากโชคดีที่ยังเป็นวายไปนอนก่อนละสุปราม what the fuck แล้วถ้าผมลองสร้างอันแบบมีบันไดสักอันนึงแล้วก็มาตอกตรงนี้ได้เปล่าวะเนี่ยตอกไม่ได้ครับมันต้องไปตอกที่โต๊ะคือตอนแรกผมนึกว่ามันสามารถตอกโดยที่ว่าเรายืนอยู่ด้านบนได้นะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไปนอนอยู่นะตอนกลางคืนเนี่ยคืออันนี้มันต้องนอนนะครับแล้วเราถึงสามารถมาตอกได้ในตอนเช้าโอ๊ยตกงงอีกแล้วแล้วผมก็ขี้เกียจไปนอนที่โรงจอดรถแล้วด้วยนะครับแม่งไกลนอนบนหลังคาบ้านละกันทั้งนั้นเฮ้ยมีบ้านนอนบ้านไม่ได้คือถ้าเรานอนบ้านเนี่ยเดี๋ยวซอมบี้มันก็ตามมารังควานนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากจะนอนบ้านก่อนนะจนกว่าจะสร้างกำแพงเสร็จนะครับโอเคตีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตื่นมาประมาณนี่ไงเป็นไงซอมบี้มันมารังควานตอนผมนอนน่ะอีเวนมีบ้านแต่นอนไม่ได้ผมเลยต้องสร้างกำแพงบ้านเนี่ยโอ้ยเชี่ยตกใจเชียวใจเย็นกูสะดุ้งเออตายแล้วโอเคน่าจะนอนได้มันประจนตายแล้วเอาอีกแล้วมาอีกแล้วนั่นแหละยิงมันเก็บมันเออเก็บมันจะกอดยิงเลยของมึงเนี่ยเอาเป็นว่ากูไม่อยู่แล้วกูไปนอนที่โรงจอดรถก็ได้เอาแล้วตามติดชีวิตกันเลยทีเดียวฟึบฟึบฟึบอ้าววายวายอดเด็กแล้วเหรอมึงจะมีสักวันไหมเนี่ยที่ให้กูตอกแบบหมอกไม่มาทุกวันเลยถ้ารักกันขนาดนั้นรอให้กูสร้างบ้านให้เสร็จเกิดแล้วเดี๋ยวกูนัดรวมญาติโอเคไหมไอ้พวกซอมบี้กันหลัวกันหลัวทั้งหลายเฮ้ยจะสร้างบ้านแบบดีๆก็สร้างไม่ได้เลยเนี่ย มันต้องเข้ามาหลบตลอดเลยครับเอ้ยโอ้ยตกใจครับนึกว่ามานั่งรอคอยแล้วหันหลังเท่ๆแล้วแบบจะนอนแล้วเหรอเพื่อนให้ฉันนอนเป็นเพื่อนได้ไหมกูเสียวตูดเลยตกใจเลยเมื่อกี้โอ้ยนึกว่าใครมานั่งอยู่แล้วแบบมันหลอนจริงไงเนี่ยดูดีมันนั่งโอ้โหผมนี่ขนตูดลุกเลยครับสร้างมาไม่รู้กี่วันแล้วนะครับแต่ว่าโคตรนานเลยอีดอกแล้วไอ้นี่บั๊กอีกโอ้ยกดแคนเซิลก็ไม่ได้หรือว่ากดสร้างก็ไม่ได้ครับอ้าวอีเวนชิปหายแล้วตรงนี้บั๊กครับมันกดทำลายทิ้งก็ไม่ได้จะสร้างก็ไม่ได้อ้าวสวยกูแล้วเอองั้นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้ตอนนี้ขอเอากำแพงเอาให้เสร็จก่อนครับเราจะได้มีเวลาคิดเนี่ยว่าต้องทำยังไงกับมันดีโอ้โหมีบั๊กแบบมันเข้าเอ้ยมันทำลายทิ้งโครงสร้างอะนะมันทำลายโครงสร้างไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถต่อเติมได้ด้วยนะอะไรจะบั๊กหัวกล้วยขนาดนั้นครับเออปีนโอเคไปนอนครับแป๊บนึงเอาเนื้อไปด้วยเดี๋ยวหิวตอนนอนเดี๋ยวเขาหิวอ่ะเออสงสัยตะปูครับมาเยอะไปหน่อยเพราะตอนนี้มันต้องใช้กล่องแดงด้วยนะครับกับเศษสแครปครับซึ่งสแครปมีรู้สึกแม่งแห้งเหลือเกินครับตะปูไม่เยอะเพิ่มเหลือเวแล้วเฮ้ยกล่องแดงขอหน่อยเฮ้อจะสร้างประตูอีกหน่อยนึงเนี่ยโอ้ยไม่มีกล่องแดงเลยครับกล่องแดงหมดเอาแล้วชิบหายแล้วเอ้ยในรถล่ะในรถในรถในรถมีหรือเปล่าในรถในรถในรถคือความหวังในรถไหมกล่องนี้ล่ะกล่องนี้เอ้ยยังมีอีก6ชิ้นขอบคุณมากเหลือเศษเพราะมันต้องใช้ประมาณ20นะครับใช้ประมาณ20โอ้โหไม้เหลืออีกเพียบอ่ะมาอยู่ในกล่องนี่เยอะมากครับแถมยังเหลือตกอยู่ที่พื้นนี่อีกเป็นกระตักเนี่ยดูดิแล้วเราจะสร้างเสร็จแล้วนะครับไอ้ตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะเสร็จแล้วครับก็คือตอนนี้ผมจะสร้างไอ้ประตูตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้กล่องแดงอ่ะนะนี่ครับอ๋อใช้กล่องแดง10โอเคพอเหล็กต่างหากที่ว่าต้องใช้20นะครับโอเคประตูเหมือนจะพิการว่ะตรงนี้
แป๊บหนึ่งเนี่ยประตูพิการเนี่ยมันต้องขยับมันหน่อยไม่ใช่หรอผมว่าต้องดีลีททิ้งครับนี่แน่ของหลุดมาโอ้โหได้ไม่ถึงครึ่งกับที่กูใส่ไปพอดีผมวางผิดครับไอ้ตรงนี้เนี่ย run ลืมอุ้ยโอลิเช่ถือก่อนถือครบโอ้โหตามมาเป็นพรวนแน่ๆเลยอย่างนี้เย็ดเคอย่าครับตูดกูสงวนเอ้ยเชี่ยเกือบนอนต่อเอาละเราจะมารังสรรค์ประตูใหม่นะครับซึ่งทำไมผมต้องทำทางนี้นั่นเลยฮะเพราะว่าผมจะเอาทำมาเป็นทางออกเพื่อไปตักน้ำนับน้ำเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องออกทางประตูตรงนู้นแล้วก็วิ่งอ้อมมาอยู่นะครับซิกแซกซิกแซกมาเพื่อออกทางด้านหลังอะนะผมจะเดินลัดมาเลยก็ได้นะครับโดยทั่วทำตรงนี้เป็นทางออกประตูนะครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมต้องทำตรงนี้เป็นทางออกประตูนะฮะจะได้ลดน้ำได้ง่ายๆหน่อยครับจะเสียเวลาวิ่งวิ่งเข้าออกอยู่มันก็กระไรอยู่ประมาณนี้ได้เปล่าวะน่าจะได้มั้งโอเคต่อผมบอกว่าคงได้นะแร่ชุดสุดท้ายกูแล้วข้าไม่อยากจะเสียมันเพิ่มไปมากกว่านี้ยังต้องใช้งานอีกโอเคเป๊ะเลยโอเคครับสวยงามมากเยี่ยมอยู่เนี้ยไปเลยครับตอนนี้กำแพงเราเนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้แล้วแต่ว่าเราต้องใส่ไม้เพิ่มไปหน่อยนึงด้วยนะถึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับนี่ครับพวกผมใส่พวกไม้แพงแล้วก็ตะปูเนี่ยครบหมดทุกๆชิ้นแล้วนะครับเหลือแค่ใส่ไม้สูงเข้าไปนะครับซึ่งเหลืออีกเพียบครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกังวลแค่หมอกมานี่แหละตอนใส่อยู่แม่งโดนตุยตูดนะครับประเดี๋ยวใส่แบบว่ากำลังตอกๆปอกมันมาทุกจักทุกจักแสบดากแต่ว่าไอ้ตรงนี้ดิแต่ว่าเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยที่ว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราไม่สามารถกดแคนเซิลได้มันน่าจะเป็นบั๊กตอนที่ว่าเราสร้างตรงใกล้ๆแบบเล้าไก่แน่เลยครับนี่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถกด delete ทิ้งได้หรือว่ากดต่อเติมได้เอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันแว็บมันขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถต่อเติมได้เนี่ยหรือว่ากด delete ทิ้งได้เนี่ยมันจะให้กด C นะครับนั่นครับกด E ก็คือเริ่มทำการสร้างกด C เพื่อ cancel นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถกดทำลายทิ้งหรือว่าสร้างเพิ่มได้เลยครับเนี่ยดูดิบักหัวกล้วยมากแล้วอย่างนี้ผมวางโครงไว้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันแบบ holy shit มากนะครับมีทางเดียวครับก็คือเราต้องทำรั้วนะครับเป็นรั้วแบบเป็นรั้วแบบฉุกเฉินไปก่อนนี่ฮะสภาวะฉุกเฉินโอ้โหต้องใช้กล่องแดงอีกกูยิงขาดอยู่โอ้ยอะไรวะเนี่ยหรือต้องทำเพิ่มอีกสักอันนึงได้มั้ยเนี่ยต่อเพิ่มเนี่ยยัดเป็นนี่เป็นยัดต่อแบบกูยัดไส้อ่ะแล้ว1เซฟก่อนเซฟก่อนผมกลัวว่าถ้าผมวางโครงอีกเนี่ยเดี๋ยวมันบั๊กอีกครับแล้วเดี๋ยวมันจะมั่วหนักเข้าไปอีกซ้อน2ไปอีกโอเคเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาก่อนกันผมตอนนี้ผมสร้างเอาไว้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดอีกทีว่าเราจะทำไงกับไอ้กำแพงตัวปัญหานี่ดีมันเดี๋ยวขอต่อเติมก่อนเอาให้เสร็จก่อนตอนนี้มันจะเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าไม้มันยังขาดอยู่อ่ะเหมือนมันจะยังไม่พอนะครับขาดอยู่ประมาณก็เยอะอยู่นะสงสัยต้องใช้งานสก็อตต่ออีกครับก๊อก2มั้ยสก็อตแม่งหายเลยครับประมาณกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่ให้มึงใช้งานแล้วเนี่ยสก็อตอีกหน่อยนะจะเสร็จแล้วเนี่ยข้างในนี่เอาไว้ต่อพวกด้านนอกนี้นะครับก็คือยังเหลืออีกเยอะอ่ะนี่ครับ12 24อุ้ยอีกเพียบอ่ะครับที่ยังไม่ได้ต่อเติมเนี่ยซึ่งเราต้องพึ่งสก็อตอีกครับสก็อตอยู่ไหนแล้วสก็อต มาเอฟอ้าวติดบั๊กเรียบร้อยสก็อตกดคุยก็ไม่ได้ด้วยครับสก็อตเขาหมดไรตัวตนอ๋อนี่ได้แล้วเขาหมดไรตัวตนเหรอกูยังหาทางงัดใช้งานได้แน่สก็อตไปเลยครับนี่ถ้าจะเป็นโรสแจ็คกดด้านหลังฉันทีไม่อ่ะกูหลอนให้มันสไลด์ไปตัดต้นไม้แบบนี้ครับถึงจะหลอนหน่อยแต่ก็เอาเฮ้อรับได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินไกลอยู่ครับสก็อตจะได้ไม่ต้องเดินไกลอยู่ไหนขอดูจุดจบเวลามึงตัดต้นไม้สิมันไม่ตัดเว้ยเฮ้ยโอ้โหต้นใบไม้มันเก็บมาเพียบเลยเว้ยผมสั่งให้มันเก็บมาด้วยไงมันก็เลยเก็บมาเยอะครับก็ดีนะแต่ว่าเยอะจังโอเคเดี๋ยวค่อยก่อนถ้างั้นผมขอต่อเติมตรงนี้ก่อนเอาให้เสร็จก่อนสักหน่อยแล้วใช่ไหมเรายังอยู่ในกล่องนี่ว่าลืมไปเลยครับเราก็ยังมีเยอะนี่ว่ามันอยู่ในกล่องไงสก็อตมันไม่ยอมตัดครับแม่งกำลังเข้าโหมดเหนื่อยล้าสุดๆประมาณกูขอปิดโหมดตัวเองชัตดาวน์ตัวเองประมาณนั้นนะครับดูเดี๋ยวล่องลอยไปแล้ว
ลองเลยเอาเป็นว่าเราจะไม่ใช้งานแกก่อนละแกนตอนนี้นะเพราะว่าเรายังพอมีไม้เหลืออยู่เอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดขาดเดี๋ยวค่อยใช้งานใหม่ละแกนนะตอนนี้ปล่อยไปก่อนครับให้สกอตแกล่องลอยไปก่อนครับโอเคตอนนี้ก็ต่อเติมโดยใช้ไม้ทั้งหมดที่มีแล้วนะครับกับเศษเหลืออีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ครับเหลืออีก5ที่ตัวเราเนี่ยเหลืออีก5นะครับตรงนี้บั๊กต่อไม่ได้ตรงนี้ได้อีกหน่อยนึงนะ8 7 6 5เหลือ5เหลืออีกไม่กี่จุดเลยครับก็เสร็จแล้วเนี่ยแอลตรงนี้เหลือไม้แพลงอยู่อ่ะเอ้ยเหลืออันเดียวตรงเนี้ยมีไม้ซุงเหลือไม้สักอันอยู่ด้วยโอ้ยมึงยังเหลืออันนึงเนอะพอดีเป๊ะอ๋อยังเหลืออีกนี่ว่าตรงนี้ครับยังมีเศษยังมีเศษอุ้ยตรงนี้ก็อีกเยอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคืออีกนิดเดียวมันก็จะเสร็จหมดแล้วครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดเพิ่มนะพอดีผมไม่อยากจะตัดนะครับมันเหนื่อยตรงนี้ตอกปึ๊บเสร็จปิดด้วยเดี๋ยวทบีเข้าแล้วก็เหลือตรงนี้นะครับอีกนิดนึงกับข้างในด้วยอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเอาข้างนอกก่อน2 1 0โอเคแล้วก็ตรงนี้นะเหลืออีก2จุดนะครับจะเสร็จตรงนี้เหลืออีกเยอะเลยเว้ยตรงนี้เหลือ9ตรงนี้เหลือ12นะครับเอ้ยมันเหลือไม่เยอะนี่ว่าสกอตก็ยังเหวออยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปดูที่บ้านหลังเก่าดูก่อนละกันนะครับหลังฝั่งนู้นนะว่ามันจะมีไม้เหลืออยู่อีกหรือเปล่านะครับที่ไอ้สกอตตัดทิ้งเอาไว้นะเพราะว่าผมก็ให้มันตัดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ให้มันกลับมาบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหลือขอนไม้เนี่ยอยู่เพียบเลยนะผมคิดว่างั้นนะครับฮัลโหลนั่นไงมีอะไรตั้งอยู่ด้วยเอ้ยก็ยังมีอยู่ครับเศษซากเล็กน้อยที่สกอตขี้ทิ้งไว้เอ้ยไม่ใช่ตัดทิ้งเอาไว้นะครับนี่โอเคเก็บเสร็จก็ตัดเพิ่มเลยละกันนะผมว่าลืมเอาขวานมาอีกเจริญโอ้ยต้องกลับบ้านไปใช้งานสกอตอ่ะแป๊บนึงเราให้สกอตมาตัดเลยก็ได้นี่ว่าตรงเนี้ยครับป่าเพียบมาเลยสกอตวาร์ปมาหน่อยนี่ไอ้สกอตมันบั๊กไปแล้วตอนนี้มันเหวอไปแล้วเนี่ยคือเอ้ามันแก้ไม่ได้เลยครับเนี่ย yes กูไม่ได้คุยกับมึงกูคุยกับสกอตสกอตมันบั๊กเวอร์ไปแล้วอะครับคุยปึ๊บเลข2ขอยืมขวานหน่อยนะก๊อตเอาไปตัดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวมาคืนแล้วก็สูตรตัดต้นไม้ผมเนี่ยนะครับผมจะตัดต้นทั่วมันอยู่ติดๆกันนะครับนี่ครับมันจะได้ประหยัดแรงนะครับแต่ว่าฟันค้นเนี่ยมันจะได้ไวด้วยนี่ครับมันจะได้ทีเดียว2ต้นเลยนี่ครับได้ทีเดียว2ต้นเลยนะโดยใช้แรงเนี่ยเท่ากันครับกับการตัดต้นเดียวนะเป็นไงครับบอกเลยว่าโคตรประหยัดโคตรคุ้มเก็บโล่ดีกว่ามันจะตัดช้ากว่าเยอะนี่เป็นไงครับตัดอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ได้เปลืองแรงอะไรมากมายนักตัดต้นเดียวแต่ว่าได้2ต้นเป็นไงโคตรคุ้มเก็บแป๊บแล้วก็หาต้นติดกันนะครับซึ่งมันก็มีเยอะอยู่นะไอ้ต้นที่มันติดกันเนี่ยนี่ครับสกอตมึงควรจะพักได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเองนี่เลยสกอตบอกกูตัดไปเป็น100ต้นแล้วมึงเพิ่งให้กูพักเหรอโอเคตัดไม้ไปก็เยอะแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะสามารถสร้างกำแพงที่เหลือเสร็จแล้วแหละไปคงพอแล้วแหละนะพอได้เลยครับเรื่องการตัดต้นไม้เนี่ยพอเลยครับกูเอือนอย่างแรงเลยพอแล้วโอ้ยบางทีก็เลี้ยวยากโอ้บอกเลยว่าผมไม่เคยเลี้ยวพ้นไอ้โค้งเชี่ยนี่ตลอดเลยครับทุกทีเลยเนี่ยทุกทีเลยจริงๆกูเกลียดมึงไอ้เนินดินเนินดินกูก็ด่าผมไม่เว้นเนี่ยบอกเลยหงุดหงิดหัวร้อนนะผู้หัวร้อนเป็นอย่างไรอย่าบอกว่ามีไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคดีแล้วที่มันไม่มีนะครับไม้อยู่ในกล่องเพราะว่าไม่งั้นผมคงเจ็บใจครับอุตส่าห์ไปฟาร์มซะไกลอยู่ข้าวเหรอไม่ทนไหมอันเดียวแล้วจะเสร็จแล้วอดทนไว้แล้วไปด้วยเหลือ2ชิ้นอีเวนเอ้ยเอวก็ครบแล้วนี่ว่าอ๋อค้อนพังครับค้อนพังตอนแรกผมนึกว่าขาดไม้โอ้ขนแม่งพังไป2อันแล้วเนี่ยของผมอ่ะนะเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนแม่งสร้างบ้านจนขนพังไป2อันนะครับลองคิดดูดิขนในเกมด้วยนะปกติมันจะพังยากนะครับขนเนี่ยแต่ว่าอันนี้แม่งพังไป2แล้วดูดิครับครั้งผมเนี่ยเหลือขนอยู่อันเดียวแล้วเนี่ยโคตรเหี้ยนน้ำก็หมดแล้วด้วยโอ้โหนี่มันถึงยุคคราวชิบหายของตูฆ่าแล้วใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวเติมน้ำก่อน
ก็ไม่เป็นไรแล้วครับอันนี้คือการสร้างกำแพงบ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนที่ว่าเราจะนอนที่บ้านเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องตื่นมาตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันจะบุกบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าเรามีกำแพงมีรั้วกำแพงกั้นอยู่เนี่ยซอมบี้ก็จะเข้ามาในบ้านเราไม่ได้นะครับถ้าเกิดไอ้พวกสกอตเคทและก็ลาเชลเนี่ยมันไม่เปิดประตูออกไปเดินเล่นนะใช่ครับจากแพ็กก่อนๆนี่ AI มันจะชอบออกไปหลั่นๆครับข้างนอกโดยที่มันไม่สนอะไรเลยนะครับออกไปทั้งตอนกลางคืนมันก็เดินออกไปครับแล้วมันนอนตอนเช้านะฮะนอนประมาณ4:00ครับประมาณนั้นแหละเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับออกไปให้ซอมบี้เข้ามาในบ้านเล่นๆแต่ว่าก็ช่างมันเถอะผมก็สร้างเสร็จแล้วละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยควบคุม AI ครับว่าจะให้มันทำยังไงปิดประตูบ้านด้วยเสร็จแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ไอ้รูเจ้าปัญหานี่นะกับเอ็งนี่จะเคลียร์ปัญหายังไงดีวะเนี่ยทำลายทิ้งก็ไม่ได้ด้วยนะครับกด C cancel ก็ delete ทิ้งก็ไม่ได้โอ้เศร้าจิตเศร้าใจมันก็สร้างกำแพงเนี่ยกลบมาครับแถบนึงน่าจะได้อยู่นะผมว่าเนี่ยครับสร้างกลบมาตรงเนี้ยปิดเอาเป็นรั้วกั้นนะครับไหนดูซิว่าใช้อะไรที่ใช้งบน้อยที่สุดเนี่ยครับเพราะตอนนี้แร่ผมหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะเพราะเปล่าลงหน่อยนะแร่กูไม่เหลือแล้วเหมือนจะสร้างได้แต่รั้วแบบเนี้ยครับผมต้องไปหากล่องซัพพลายเพิ่มมาเนี่ยสัก 4-5 ชิ้นครับสัก 4-5 ชิ้นเอในรถในตู้มันมีหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนในตู้นี้ไม่มีชิปหายแล้วไม่อยากจะไปฟาร์มเพิ่มนั่นเนี่ยเพราะว่าผมฟาร์มมาเยอะมันน่าจะมีเหลือบ้างสิโว้ยกล่องแดงอ่ะไม่เหลือเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูใช้แร่ภาษาอะไรไม่เหลือกล่องแดงเลยครับมีแต่เศษสแครปเนี่ยอ๋อผมเอาไปคัพตะปูซะเยอะเลยเนี่ยเนี่ยดูดิตะปูเหลือเพียบแต่ว่าในเอ้ยนี่ไงกล่องแดงยังเหลืออยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราได้ใช้ไอ้ตะปูนั้นแน่นอนครับเพราะว่ายังมีของให้คัพเนี่ยโดยใช้ตะปูเนี่ยอีกเยอะนะฮะเพราะงั้นคัพเผื่อเอาไว้ก็ไม่เป็นไรครับถึงจะเยอะเกินไปก็เหอะโอเคมาจากนั้นก็เราจะคัพรั้วนะครับสัก 2-3 ชิ้นครับเป็นการปิดปากแผลนะครับโดยการใช้พลาสเตอร์ยานะครับปากแผลนี่แม่งโคตรใหญ่เลยนะถ้าเกิดซอมบี้มันเข้ามาได้นี่ก็ชิบหายเลยครับแต่ว่าเราปิดด้วยพลาสเตอร์ยาพลาสเตอร์ยานี่ครับอันนี้คือพลาสเตอร์ยาแป๊บนึงต้องครับกิ่งไม้ก่อนด้วยไม้สติ๊กเรามีเยอะไม่เป็นไรนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงครับครับไม้สติ๊กโง่ๆเนี่ยแค่25แท่ง ชั่วโมงนึงเลยแต่ก็ช่างมันเถอะมาได้แล้วนี่กำแพงบ้านแบบฉุกเฉินเฉินอันนี้แบบเปิดประตูได้นะครับเราไม่จำเป็นครับเราเอาแบบประหยัดแร่ใช้แร่สองก้อนนี่แหละเขาเรียกว่าราคาประหยัดและใช้งานได้อย่างถาวรโปะติดแบบงูๆไปก่อนปิดตรงนี้แหละนี่แน่แล้วก็ตอกเป้ง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 นี่เป็นไงครับแค่นี้ซอมบี้ก็เข้ามาไม่ได้จะคิดทำไมให้ยุ่งยากติดตรงนี้ก็สิ้นเรื่องนี่โอเคแค่นี้มันก็เข้ามาไม่ได้เลยครับแต่ว่าเราปีนออกได้แล้วก็ถ้าซอมบี้มึงปีนเข้ามาได้นี่โอเคมึงเข้ามาแดกกูได้เลยกูยอมให้แดกเลยแต่เชื่อว่าทำไม่ได้นะครับปิดนี่เป็นไงเขาเรียกว่าบาเรียฉุกเฉินสมบูรณ์แบบอ๋อบ้านข้านี่มันแสนสุขโอ้บ้านเราแสนสุขถึงจะมีไอเศษโครงร่างโง่ๆนี่ก็เหอะเห็นแล้วมันขัดตาแปลกๆแต่ว่ามันทำลายทิ้งไม่ได้ครับทำไงได้ต่อไปก็เหลือแต่จัดของครับจัดของนี่บอกเลยว่าเหนื่อยครับของแม่งเยอะเกินก็โอเคนะครับก็สลับเกม Miss Survival นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเวอร์ชันนี้แล้วที่ว่าผมจะเล่นนะครับก็คือผมจะไม่ทำคลิปต่อในแพทนี้นะครับผมจะทำต่อในแพทหน้านะครับซึ่งผมลองไปดูในเพจเกมในเพจของกลุ่มเขาเนี่ยนะครับเห็นเขาเนี่ยกำลังทำการจะให้มีเหมืองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยนะโดยการปรับเปลี่ยนแปลงโฉมเหมืองใหม่นะครับให้เราสัมผัสใหม่เลยฮะว่าเหมืองนี่คืออะไรเข้าไปแบบโอ้นี่มันเหมืองแล้วเนี่ยซึ่งจะเป็นเหมืองใหม่นะครับที่ว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาทำใหม่หมดเลยนะภายในเหมืองเนี่ยผมจะรอเล่นแพทหน้าเลยละกันนะครับก็คือแพททั่วมันมีเหมืองออกมาเลยละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ผมเล่นจนตันแล้วนะจนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วครับแนบสร้างบ้านก็สร้างแล้วเหลือเครื่องบันไฟแต่ว่า
็ไม่ค่อยจะจำเป็นมากนักละกันนะก็ค่อยเล่นพร้อมกับในแพทหน้าเลยละกันนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะเอาไว้ต่อแพทหน้านะฮะแล้วก็ไม่ต้องทวงนะครับว่าแพทออกแล้วผมเล่นเองนะครับเพราะผมติดตามเกมนี้อยู่ตลอดนะครับโอเคไปละบาย